เราไปเจอนักร้องนำโชคดีกว่าเขาระดับพระเอกเพราะเขาระดับตัวท็อปเขามากับบทเพลงคิดฮอดจนฝันเห็นท็อปนรากรใช่แล้วครับพี่ลิงนักร้องนำโชคของเราเนี่ยระดับพระเอกจริงๆครับซึ่งเขาก็คือคุณท็อปนรากรพระเอกหมอลำน้องใหม่ไฟแรงที่มีความสามารถในรอบด้านทั้งร้องทั้งลำจากคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ที่ตอนนี้เนี่ยโด่งดังเป็นอย่างมากเลยครับเอาเป็นว่าเราไปพบกับเขากันเลยตลอดคือทอดอ้ายจนฝันเห็นสุขหรือลำเค็นเป็นจังใดใจอ้ายว่าความจนเข็นใจบีบให้สองเราห่างลาอ่านคำสัญญาลังภาพเฝ้านับวันคอยตะเวนคำคอยใจลอยห่วงเจ้าบ่หายอ่านคำในใจว่าหักลายตามลมบ่อยบ่อยโทรฟังสำเนียงเลี้ยงใจให้มีแรงคอยวันความเลื่อนลอยจะพลอยพาเราเลือนลาคือทอดดวงหน้าคำมาหลับตาฝันเห็นแค่ตาสะเม็นก็ใจเต้นคือไปหน้าหน้ายานเจ้ามีไหมอยู่ไกลบังใจบังตายานคำสัญญาผู้คนใกล้ชิดติดใจคือนำตลอดคือทอดอ้ายจนฝันเห็นหากไปบ่เป็นถึงห่างเว้นมานานเท่าใดสร้างตัวช่วยกันรอวันที่สัญญาไว้สิพาหัวใจกลับไปหาคนคือทอดสวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับท็อปนี่ตอนนี้เป็นพระเอกหมอลำเป็นพระเอกหมอลำครับอยู่วงอยู่วงระเบียบวาทศิลป์ครับโอ้วงนี้ดังใช่ไหมดังมากคุณดังมากใหญ่ทั่วภาคพื้นอีสานถือว่าใหญ่มากใหญ่ถือว่าใหญ่ครับผมสมาชิกหลายร้อยคนมากครับหลายร้อยคนนะใช่ครับโอ้อย่าว่าแต่อีสานเลยคุณเขามาดังภาคกลางด้วยนะกรุงเทพมาทีก็แห่กันไปโอ้โหใช่ครับกรุงเทพก็ได้มาครับตอนที่ช่วงที่โควิดยังไม่มาก็คือเพราะว่าคนอีสานก็มาอยู่เยอะนะเวลามาจัดงานทีนึงที่กรุงเทพนี่คนมหาศาลเลยนะมหาศาลมันคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับเพราะว่าคนกรุงเทพนานๆทีจะได้ดูหมอลำครับเวลาระเบียบวาทศิลป์เข้ามาเล่นกรุงเทพพี่จะต้องรู้ตลอดเลยเพราะว่าช่างแต่งหน้าพี่มันจะหนีพี่ไปด้วยใช่แล้วก็จะรู้ช่างหน้าช่างผมทุกรายการหายไปหมดเลยหายหมดจริงๆถามว่าไปไหนมาไปดูมาไประเบียบมาอย่างเงี้ยคุยกันจริงๆนะไปเล่นแถวบ้านพี่ตั๊กบ่อยระเบียบวัฒนศิลป์นะแล้วท็อปตอนนี้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองไหมจะออกอัลบั้มอะไรก็ตอนนี้ก็มีผลงานเพลงร่วมกับครูสลาอยู่ครับที่ทำอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ออกถ่ายทอดออกมาก็มีครับเพลงใหม่ออกไหมเพลงใหม่ยังมีเพลงใหม่ก็มีครับส่วนมากหมอลำจะออกเพลงใหม่ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเพราะว่าพอเพลงใหม่ออกมาเราจะได้เอาเพลงเราไปเล่นบนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็เป็นเพลงหมอลำเหรอลูกเป็นเพลงหมอลำเป็นเพลงหมอส่วนมากจะเป็นกอนเตอร์ครับที่เขาเรียกว่ากอนเตอร์เป็นเพลงหมอลำแล้วไอ้ที่มันโอ้เกินอันนั้นเกินว่ากอนลำครับกอนลำ
ที่แบบว่าลำเรื่องต่อกรหมายถึงว่าคนนึงลำพระเอกลำเสร็จนางเอกลำต่ออะไรครับมันก็เลยเอิ้นว่าซึ่งเราก็ต้องลำแบบนั้นเหมือนกันตอนนั้นต้องลำครับเพราะว่าพอฟังเขาร้องเพลงอ่ะเมื่อสักครู่ผมให้ความรู้สึกเหมือนผมดูลิเกอยู่เหมือนเขาร้องลิเกถ้ามุดว่าคุณเล่นลิเกคุณก็คือพระเอกลิเกคนหนึ่งใช่ไงครับสินมันจะคล้ายๆกันนะครับลิเกกับหมอลำต่างกันแค่ภาษาเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้หนูเห็นบอกว่ามันเล่นเกี่ยวกับเรื่องพวกเกี่ยวกับพวกวรรณคดีก็มีแล้วใช่ป่ะใช่ครับวรรณคดีเก่าๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าแต่งขึ้นเป็นเรื่องชาวบ้านให้คนฟังลำนี่เข้าใจเรื่องราวง่ายมากขึ้นไงครับโอ้โหคุณท็อปพูดซะขนาดนี้เนี่ยช่างอยากจะไปดูคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์เลยนะครับแล้ววันนี้คุณท็อปจะต้องมาช่วยนำโชคให้กับคนมีฝันแต่จะเป็นใครต้องติดตามต่อครับส่วนช่วงหน้าไปพบกับคนมีฝันคนใหม่ว่าเขามีความฝันอะไรเหนื่อยไหมถามจริงๆเดี๋ยวเราว่าเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้เพื่อทุกคนนะเพื่อแม่ที่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่เพื่อลูกอีก2คนที่เขารอเงินทุกเดือนจากพ่ออยู่